ทิปติสหัมปติกาตาจลิอานาทิวาลังอายาจาธาสันติธาสันตาปาลาชาคาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปัสสังขอนิมนต์เจ้าค่ะเสียงดีเขาเนาะบัดนี้ก็เราก็ไปนอนกันนี่ไม่โยมเนาะอาตมาอยากนอนขอหมอนจักหน่อยในหน้าป่ะนะโยมประเดี๋ยวขอหมอนไม่ประจานจักหน่อยเอาหมอนสักใบเนี่ยมาหนุนข้างหลังเนี่ยหนุนไปหนุนมาอาตมาง่วงนอนอาตมาก็จะหลับปีใบใหญ่ถ้าดีสาธุเอาสาธุสวยบัดที่นี่เดี๋ยวใจเย็นรอหมอนรอหมอนสักลูกก่อนเออหมอนกองกระตินนะมันหนุนจักหน่อยนะข้างหลังมันจะต่ำๆหน่อยเอาไม่ต้องเกรงไม่ต้องเครียดมากเนาะอาตมาเดินเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยก็ลุ้นๆอยู่นะเอศาลานี่คนจะหลายป่ะเนาะไปมาๆคนไปโล่งท่านบัดผมยกข่วยก๋วยเตี๋ยวพุ่นน่ะผมยกกระปุ่นผมยกตำบักฮงพุ่นน่ะยายเอาตอนนี้ญาติโยมที่อยู่ทางโรงทานเด้อใครอยากรวยยกมือเอาบ่มีผู้ใดอยากรวยบ่อยู่เนี่ยใครอยากที่จะฟังธรรมนะใครสนใจที่จะมารับอาหารใจเรารับอาหารกายตั้งแต่เช้านะสายมาเราก็รับอาหารกายนะตอนนี้จะบ่ายแล้วบางคนก็เอาแต่อาหารกายอย่างเดียวนะโดยที่ไม่ค่อยที่จะได้รับอาหารใจเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวอาตมาจะมาให้อาหารใจพวกเราไหนใครอยากได้อาหารใจยกมือโอ้สาธุนะเอาพนมมือขึ้นเดี๋ยววันนี้เราจะเสร็จได้ฟังธรรมกันเนาะอภิทะเลทะกัลยาเนปาปาจิตตังนิวาระเยทันตังหิกรโตปุญญังปาปสมิงระมติมโนตีขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระธรรมซึ่งเป็นคำสั่งสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ปฏิบัติเพื่อละราคะละโทสะละโมหะด้วยเสียงกล่าวขอถวายความเคารพพระเทลานุเทระผู้บ่ายจันทร์ทุกๆรูปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งขอเจริญสุขเจริญธรรมพี่น้องศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเอามือลงเนาะมาเทศกันอย่างนี้แต่มาว่าโยมหลับแน่ๆเนาะโยมนะหนังคล้องตึงหนังตาก็หย่อนพากระยิ่งเสียงรอๆอยู่ในยายเนาะเจ้าบ่าวกอมย่อมไปน้ำเนี่ยโอ้ยองอยู่ของเสยวะเนาะเอาพนมมือพนมมือเดี๋ยวจะให้คาถาดีใครที่อยู่ข้างนอกอยากจะได้คาถาเข้ามาด่วนเข้ามาด่วนเด้อนะเดี๋ยวจะให้คาถาดีๆ 3-4 คาถาวันนี้มาเพราะคาถานี้นะเอาว่าตามเมื่อมีกินอย่าลืมถิ่นที่เคยอยู่โยมไม่ได้กินข้าวเที่ยงใช่มั้ยเอาดังๆก่อนนี้นะแม่ชีที่กินข้าวเที่ยงบ่แม่ซี่อ่ะฮะเอาใหม่เอาใหม่ว่าดังๆขนาดตะมาฉันเช้ามามือเดียวนั้นยังเสียงดังกว่าโยมเนาะ
เมื่อมีกินอย่าลืมถิ่นที่เคยอยู่ผู้ใดเบาเสียงดังซาทุเรื่อยๆได้แม่วะเมื่อรอบรู้อย่าลืมครูที่เคยสอนเจอรักแท้อย่าลืมแม่พ่อที่เคยกอดนอนหายทุกร้อนอย่าลืมพระธรรมที่เคยนำทางเอาว่าพร้อมกัน1 2 3เงียบเอาไมค์เอาไมค์อาตมาก็บอกบอกดังๆบอกดังๆใครพูดเสียงดังสตังเยอะๆสาธุใช่ไหมอาตมาปล่อยให้โยมนั่งฟังน่ะหลับหมดเลยอยู่เนี่ยเนี่ยอาตมาก็สิหลับอ้าวว่าพร้อมกันใหม่ว่าตามพระอาจารย์ใหม่นะเมื่อมีกินอย่าลืมถิ่นที่เคยอยู่เมื่อรอบรู้อย่าลืมครูที่เคยสอนเจอรักแท้อย่าลืมแม่พ่อที่เคยกอดนอนหายทุกร้อนอย่าลืมธรรมที่นำทางหายทุกร้อนอย่าลืมธรรมเอาว่าพร้อมกันหนึ่งสองซ้ำพระอาจารย์นิรุตครับขอน้ำมันตับปลาสัก3กระปุกนะครับอะไรจะจำขี้ไล่ขนาดนั้นฮะเอาแม่ชีก็ท่องได้นะแม่ชีนะเดี๋ยวพระเดชไปขอน้ำมันตับปลาหลวงพ่อนิรุตมาสัก 2-3 กระปุกหน่อยนะอย่ามาเยิ้มให้โยมกินให้สติให้ความจำดีนะเอาว่าพร้อมกันนะโยมเนาะดังๆนะสาธุผู้ใดเบาเสียงดังลุยๆลุยๆแน่แม่เอาว่าพร้อมกัน 1-2-3 เมื่อมีกินอย่าลืมถิ่นที่เคยอยู่เมื่อรอบรู้อย่าลืมครูที่เคยสอนเจอรักแท้อย่าลืมแม่พ่อที่เคยกอดนอนหายทุกร้อนอย่าลืมธรรมที่นำทางเอาว่าพร้อมกัน1 2 3เมื่อมีกินอย่าลืมกินที่เคยป๊าดเก่งแท้ล่ะโอ้เก่งๆๆโอ้หลงทางแล้วเขาป๊าแล้วเขาป๊าเพกแล้วเจอรักแท้อย่าลืมเออหายโอ้โอ้ลงท่านเขาลงท่านแล้วประเทศนี้นะอ้าวสาธุดังๆสตังเยอะๆโอ้ยเนาะจะสะออดเนาะมีแต่ผู้เก่งๆพระอาจารย์นิรุตครับน้ำมันตับปลาไม่ต้องแล้วนะครับนะไม่ต้องแล้วนะครับโยมเก่งๆตอนเนี้ยถ้าจะเก่งกันต่อไปก็นั่งฟังกันเนาะการฟังธรรมเนี่ยถ้าเราอยากให้มันเกิดประโยชน์ก็พยายามนะใช้ใจในการฟังนะอย่าใช้หูฟังนะโยมนะใช้หูรับเสียงนะน้อมใจฟังแล้วที่สำคัญก็คือพยายามไม่คุยกันเด้อถึงเวลาเดี๋ยวพระอาจารย์จะให้พวกเราได้ว่าคาถาได้มีส่วนร่วมในการฟังธรรมวันนี้นะก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันเนาะวัดป่าจริยธรรมนี้ไม่ได้เข้ามานานมากเลยนะแม่นว่าแม่ชีนะไม่ได้มานานแล้วนะนานแล้วไม่ได้มานะทำไมถึงไม่ได้มาก็ด้วยภาระหน้าที่หลายๆอย่างนะที่ไม่สามารถที่จะเดินทางมาร่วมงานได้เพราะว่านอกพระเราก็มีภารกิจก็ไม่น้อยพอดีไปเจอท่านพระอาจารย์นิรุตที่วัดพระอาจารย์มหาสมปองมุทิโตงานวันเกิดพระอาจารย์นะท่านก็เลยชวนเพราะว่าถ้ามีโอกาสก็ตอนบ่ายนะวันปีนี้หลวงพ่อใหญ่พระอาจารย์มหาสมปองท่านยังมาไม่ได้ที่วัดพระอาจารย์ก็มีงานปกติก็จะมีพระเถระนะพระมหาเถระมาแสดงธรรมช่วงบ่ายๆอาตมาแต่ก่อนก็ไปนั่งโน่นแหละอยู่ข้างหลังรอฟังธรรมแต่ทีนี้นะปีนี้ครูบาอาจารย์ได้หลายรูปท่านไม่สะดวกมาในช่วงบ่ายๆแล้วก็เป็นโอกาสดีเนาะใหญ่ปกติมาเทศกับพุทธละข่อยประมาณตีหนึ่งตีสองนะกว่าจะได้ขึ้นเทศที่เหย้าปั่นไกลค่อยว่านะสมัยก่อนเวลามาเทศเนี่ยวันนี้โอ้ที่ขึ้นองค์แรกสาธุให้อาตมาหน่อยโยมมักยองเนี่ยเนาะพระเนี่ยเนาะมันวะนะเอ้าจริงๆก็ดีใจนะว่าเราได้มีโอกาสมาเทศกันช่วงบ่ายๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วก็ต้องไปธุระต่ออีกนะฉะนั้นก็ถือว่ามาช่วยงานเหมือนที่แต่ก่อนใครที่เคยมาวัดป่าจริยธรรมเห็นได้ยินข่าวว่ามีหนังสือออกมาด้วยแต่ก่อนที่จำได้เนาะอาตมาสมัยก่อนจำพรรษาอยู่วัดท่านพระอาจารย์มหาวิชัย
อยู่แล้วก็ครูบาอาจารย์ก็นำมาพามาเทศแต่ก่อนมันก็ได้เป็นศาลาอย่างเงี้ยเป็นลานธรรมเป็นสถานที่ที่ยังไม่ได้สมบูรณ์เราได้ยินข่าวว่าเจ้าว่าท่านก็มีโครงการที่จะทำโบสถ์ทำวิหารทำอะไรอีกเยอะแยะเนี่ยของครูบาอาจารย์ที่ท่านจะทำมีโครงการดังนั้นเนี่ยในสิ่งที่มาในวันนี้นะก็คือที่อาตมาให้โยมว่าคาถาเมื่อกี้นี่แหละเขาบอกว่าคนเราเนี่ยนะเหมือนพวกเราวันนี้เอาไหนอาตมาถามหน่อยไหนคนบ้านนาดอกคำยกมือหน่อยสาบลาบสามคนเอายกสูงสูงยกสูงสูงนับก่อนนับก่อนประมาณ10กว่าคนได้เอาสาธุนะถามโยมก่อนว่าเครื่องกฐินทั้งหลายที่โยมเอามาวางเอามาร่วมโมทนาว่าเป็นกล้วยเป็นอ้อยเป็นของต่างๆนี่ที่ไม่ใช่ผ้านะไหนใครเอาบริวารกฐินมาโมทนานำเพิ่นยกมือขึ้นโอ้เอาสาธุสาธุแม่ยายสาธุดูดูสิได้บ่อยากนอนจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อมีกินเราไม่ลืมถิ่นฐานที่เราเคยอยู่เหมือนพวกเราเหมือนกันนะถ้าพวกเราจำได้ว่าในสมัยก่อนๆที่วัดป่าจริยธรรมเนี่ยตั้งสถานีวิทยุขึ้นมานะเวลาที่มีงานนะอาตมาก็เคยได้มานะในช่วงก่อนหน้านั้นที่ยังไม่ค่อยมีอะไรสมัยที่พระอาจารย์ท่านมีรถคันเล็กๆเนาะรถตู้น่ะหัวสั่นหัวคลอนไปเทศบ้านโน้นบ้านนี้กลับเข้ามาวัดทีตีสองตีสามนะเพื่อที่จะไปโปรดญาติโยมนะแต่ละหมู่บ้านทีนี้เราก็เห็นท่านทำงานมาตลอดอยู่แล้วนะท่านก็ไม่หยุดนะไม่หยุดที่จะทำงานนะเมื่อไม่หยุดที่จะทำงานจะมีคนน้อยจะมีคนมากจะมีคนเยอะนะผู้ที่เห็นประโยชน์ในเรื่องของงานศาสนานะก็ทำอยู่เป็นประจำอยู่แล้วเหมือนกันวันนี้มาเพราะงานศาสนานะนะไม่ได้มาเพื่อที่จะมาทำให้พระอาจารย์นิรุตไม่ได้มาเทศให้พระอาจารย์นิรุตแต่มาเทศเพราะงานศาสนาเพราะแต่จริงๆเนี่ยท่านพระอาจารย์นิรุตเนี่ยท่านก็ทำงานของท่านอยู่แล้วแต่การที่พระเดินทางไปมาหาสู่กันเนี่ยมาได้บ้างไม่ได้บ้างให้เรานึกถึงเลยว่าเรามาทำงานพระพุทธศาสนาญาติโยมที่มานั่งฟังอยู่อย่างเงี้ยก็เพื่อที่จะมาจันโรงพระพุทธศาสนาช่วยกันรักษาประเพณีแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราได้มาฟังพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าให้ตัวเราได้เจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปสาธุดังๆพร้อมกันโยมอาตมาถึงบอกโยมว่าเวลาที่โยมฟังธรรมอย่าใช้หูฟังนะบางคนใจมันลอยไปทางอื่นแล้วนะมันจะไม่ค่อยได้ยินหูมันรับเสียงแต่ใจมันไม่ได้ยินดังนั้นเราลองฟังดีๆว่าแต่ละรูปแต่ละครูบาอาจารย์ที่มาแสดงธรรมท่านนำอะไรมาให้เราแต่ละรูปเนี่ยในเรื่องของความลึกซึ้งความรอบรู้ก็จะแตกต่างกันไปลีลาวิธีการเทคนิคนะหรือว่าข้อมูลต่างๆแต่ที่สำคัญเนี่ยเรามาเพื่ออะไรวันนี้มีเรื่องมาเล่าหลายเรื่องให้โยมฟังนะฉะนั้นโยมตั้งใจฟังดีๆว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์แต่ละรูปนะนำมาเล่าให้ฟังเนี่ยเราจะได้ข้อคิดอะไรเมื่อกี้ที่อาตมาบอกว่าเมื่อมีกินเราอย่าลืมถิ่นฐานที่เราเคยอยู่อันนี้สำคัญนะบ้านเกิดเมืองนอนสถานที่ที่เราเคยอาศัยที่เคยอยู่เมื่อมีความรู้อย่าลืมครูบาอาจารย์ที่เคยสอนนะครูบาอาจารย์หลายรูปที่ท่านทำงานนะอย่างวัดป่าจริยธรรมเราเนี่ยมีสถานีวิทยุเกิดขึ้นตั้งแต่เสาไม้ไผ่นะโยมก็กระจายกันแจกวิทยุแจกโน่นแจกนี่เพื่ออะไรเพื่อที่จะให้คนทั้งหลายมาฟังธรรมนะให้คนทั้งหลายได้สดับรับฟังธรรมะหลายๆคนพ่อใหญ่แม่ใหญ่ทุกวันนี้นะเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปเยอะนะโยมเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องมีวิทยุเราก็ฟังวิทยุได้นะแต่ก่อนถ้าไม่มีวิทยุก็ฟังไม่ได้เอ้าแล้วฟังอะไรล่ะพระอาจารย์เดี๋ยวนี้เท่ามีโทรศัพท์เรามีวิทยุออนไลน์นะเรามี Facebook Live นะเรามีสื่อโซเชียลมีเดียนะเรามีอินเทอร์เน็ตเราสามารถที่จะฟังธรรมได้แบบสดๆหลายขึ้นเลยทุกวันนี้พระอาจารย์ไม่ได้จัดรายการธรรมะของวัดป่ากิริยธรรมก็จริงนะแต่จะมาแสดงธรรมทุกวันนะแต่ก่อนจัดวัดป่ากิริยธรรม4ทุ่มถึง5ทุ่มนะมาจัดช่วงเพลงเดี๋ยวนี้เลิกหมดเลยเพราะเวลามันไม่ตรงกันนะช่วงหลังๆมันจะบอกพระอาจารย์ว่าโอ้ไม่สะดวกเลยช่วงเพลงเนี่ยหลายๆคนที่ติดตามก็เลยว่าเอ๊ะพระอาจารย์หายไปไหนไม่หายนะไม่ได้หายนั่งอยู่ขบวนธรรมะเนี่ยเลยย้ายวันจะเสียไปใส่นะแต่ที่เราไม่ได้ทำตัวนั้นเพราะเวลามันไม่ตรงแล้วก็บางทีเนี่ยมันเหนื่อยจนเกินไปนะทีนี้ก็เลยไปใช้ Facebook ในการจัดตอนนี้ก็มีหลายท่านนะขอมือหน่อยใครที่ฟังอยู่ยกมือหน่อยโยมนี่มีหลายคนอยู่นะตอนนี้เขาไปติดตามได้ทางเพจพระมหาช้างสดๆเลยนะอาตมาจัดช่วง2ทุ่ม15ถึง3ทุ่มครึ่งประมาณนี้ทุกๆวันโยมก็มาติดตามกันเยอะแยะในการธรรมะเบิกบานฉะนั้นเข้าไปสมัคร Facebook เข้าไปสามารถที่จะไปกดติดตามได้
อันนี้ก็คือเป็นอีกทางหนึ่งที่จะทำให้พวกเราได้ฟังธรรมแต่เราไม่ลืมไงแต่เราไม่ลืมครูบาอาจารย์นะเราไม่ลืมเราบอกว่าเมื่อมีความรู้อย่าลืมครูบาอาจารย์ที่เคยสอนแต่ก่อนมาฝึกเทศมาฝึกสอนนะมาอบรมเด็กนักเรียนสมัยก่อนก็มาอยู่ที่นี่นึกถึงบรรยากาศเก่าๆจะได้นี่พอเรามีโอกาสที่จะได้มาทำกุศลเรามาได้เราก็มานะมาได้น้อยมาได้มากอย่างน้อยเราก็ได้มาเสริมกำลังใจมาเพิ่มคุณงามความดีให้กับตนเองเอ้าสาธุให้ตัวเองหน่อยโยมแสดงว่ายังไม่หลับเนาะเมื่อรอบรู้อย่าลืมครูบาอาจารย์ที่เคยสอนเจอรักแท้อย่าลืมใครอย่าลืมแม่พ่อทำไมต้องเอาแม่ขึ้นก่อนทำไมต้องเอาแม่ขึ้นก่อนพ่อใจย่อมพ่อใจจริงๆต้องเอาแม่ขึ้นก่อนนะแม่นี่มีคุณมากนะเจอรักแท้อย่าลืมแม่พ่อที่เคยกอดนอนนะแม่พ่อเราปัจจุบันนี้นะที่ท่านเลี้ยงที่เราดูแลเรามาแต่พ่อแต่แม่เราที่เราไม่ลืมก็คือใครพุทธเจ้าใช่ไหมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เราลืมไม่ได้ฉะนั้นการทำงานบุญกฐินเนี่ยเราต้องให้นึกถึงวินัยในเรื่องถึงเรื่องของพุทธเจ้าเนี่ยที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงบอกทรงบัญญัติเอาไว้อย่าลืมความเพียรย่อมองค์พระพุทธเจ้ามีเมตตาจิตกรุณาฝูงสัตว์ทั่วแดนดินดาวแล้วสอนศีลแล้วสอนธรรมพร้อมพรรมอยากให้วิทย์ให้ม่มความหายเกิดตายมีแต่จอยแล้วจอยอีจอยติดซ้ำมีแต่ธรรมเมินเฉยเบิดดังเมืองฟ้ามีแต่หนาแต่แหน่นแสนทวีกองกิเลสมีแต่เบิดแท้แหล่แม่เขาใส่ได้กามมันบอกเราลืมพระพุทธเจ้าไม่ได้นะเพราะอะไรเอ้าเรามาทำงานกฐินเนี่ยถ้าเราไม่ทำตามที่พุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้ทรงบอกพวกเราเอาไว้มันก็ไม่ใช่กฐินแต่ทุกวันนี้คนทั้งหลายเนี่ยบางทีนะบางทีเราลืมนึกถึงเราลืมนึกถึงสิ่งที่มันจำเป็นในงานกฐินเราจะไปมุ่งเน้นแต่เรื่องของบริวารเรื่องของสิ่งของต่างๆเยอะแยะมากมายแต่ถ้าในงานกฐินเราเนี่ยไม่มีผ้าไตรไม่มีผ้าผืนหนึ่งผืนใดผืนหนึ่งในสบงจีวรสังฆาติมันก็ไม่เป็นกฐินพระก็ไม่ได้อานิสงส์กฐินดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องนึกถึงอย่างแรกก็คือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนพ่อเหมือนแม่เรานะแล้วก็ที่สำคัญพ่อแม่เราพุทธเจ้าอีกคนหนึ่งบุคคลหนึ่งก็คือพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาวันนี้หลายๆคนในวันนี้ใครมากับคุณพ่อคุณแม่มาฟังเทศมาฟังธรรมมาตักบาตรเทโวยกมือสู่อาตมากับพระเดชอาตมายังมากกับแม่ค่อยได้เด้อนะแต่กลับไปแล้วเนาะส่วนใหญ่เนาะแล้วสุดท้ายอันนี้สำคัญนะนะหายทุกข์ร้อนอย่าลืมพระธรรมที่เคยนำทางอันนี้สำคัญมากเวลาที่อาตมาเชื่อว่าวัดป่าจริยธรรมเนี่ยผลิตฟังดีๆนะตอนนี้เข่าไม่ค่อยดีโยมนะอายุจะ40เนี่ยเข่าเริ่มไม่ดีแล้วเข่ามันติดขามันก็เริ่มบอกเอ๊ะอาตมานั่งเหยียดขาเดี๋ยวบอกเฮ้ยเนี่ยยายนั่งเหยียดขาเดี๋ยวบอกวุ่นน่ะได้เสยมานะออกทีวีอยู่นะเขาที่ว่าพระยังมานั่งเหยียดขานะนะจริงๆเนี่ยถ้าไม่เห็นธรรมะนี่ถ้าขอโต๊ะแล้วนะเนี่ยนะอาจารย์นี่รถเจอหน้าบอกว่า2ชั่วโมงเด้อเพิ่นว่าเห็นหน้าปุ๊บใส่คักคักแม่ซี่นะเอาก็เทศไปเรื่อยๆนะก็จะคุยกับญาติโยมไปเรื่อยๆที่คาถาที่คำกรที่ท่านบอกว่าหายทุกข์ร้อนอย่าลืมพระธรรมที่นำทางอันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยสำคัญนะอาตมาเชื่อว่าวัดป่าจริยธรรมเนี่ยผลิตบุคลากรเยอะแล้วก็หลายๆคนหลายๆท่านเนี่ยรู้จักสถานที่นี้ก่อนสถานที่อื่นๆรู้จักสถานีวิทยุแห่งนี้ก่อนสถานีวิทยุอื่นๆได้ธรรมะจากครูบาอาจารย์หลายๆรูปหลายๆท่านหลายๆคนกำลังทุกข์กำลังเศร้ากำลังโศกกำลังเสียใจพอได้ยินได้ฟังธรรมะพอเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมได้สติได้ปัญญาออกไปเราทั้งหลายก็ไม่ลืมนะมีงานเมื่อไหร่เราก็มาทอดเทียนก็มาปีใหม่สงกรานต์นะกฐินเข้าพรรษาออกพรรษาทุกคนล้วนแล้วแต่มาเพราะอะไรเพราะเราไม่ลืมพระธรรมเราไม่ลืมธรรมะที่ครูบาอาจารย์คอยบอกคอยสอนพวกเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ลืมธรรมะไม่ลืมครูบาอาจารย์ไม่ลืมแม่พ่อไม่ลืมสิ่งที่ตนเองสิ่งที่คนอื่นไปทำไว้กับเราบอกไว้เลยว่าชีวิตเราก็มีแต่รุ่งเรืองนะมีแต่ความเจริญงอกงามรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปสาธุดังๆให้ตัวเองโยมฉะนั้นฝากบทกลอนตรงนี้เอาไว้เป็นปฐมฤกษ์นะนะท่องเอาไว้แล้วก็จำแล้วก็นำไปปฏิบัติเมื่อเอาว่าพร้อมกันอีกรอบโยม1 2 3ประนมมือเมื่อมีกินอย่าสาธุเอาดังกว่านี้เอาดังกว่านี้
เอาเขาปลาเพ่งอีกแล้วเขาปลาเพ่งอีกแล้วพระอาจารย์ครับเดี๋ยวยังไงขอน้ำมันตับปลามาใหม่ก็ดีนะครับเจอรักแท้อย่าลืมหายข้างหลังข้างหลังข้างหลังอิ่มหนักเลยโยมข้างหลังเนี่ยเอาดังๆก่อนนี้ไม่ได้ยินเสียงไม่เย็บหมังเลยนะเอาหนึ่งสองสามเมื่อมีกินอย่าเอาสาธุเมื่อรอบรู้อย่าลืมครูเจออย่าลืมหายสาธุดังๆเป็นแต่สะอ่อนเนาะเท่าวันนี้ก็ยังจำได้เนาะยายินน้ำมันตับป่านะกินซุปน้องใหม่ก็จำดีดอกย่ายเนาะผู้ขาว่ามีดอกพระจ้าไม่ได้น้ำมันตับป่าไม่ได้ซุปน้องใหม่เดี๋ยวละปีนี้เล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะปีนี้ไปก่อนอื่นนะก่อนจะได้เข้าเรื่องต่างๆที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แก่เราท่านทั้งหลายแต่วันนี้งานกฐินอาตมาจะไม่ได้เจาะรายละเอียดให้นะเพราะว่าหลายๆท่านก็น่าจะฟังมาเยอะแล้วแหละหรือว่าครูบาอาจารย์คืนนี้น่าจะมาพูดมาคุยเรื่องกฐินแบบละเอียดให้พวกเราฟังแต่วันนี้ขอนำเรื่องปราบปลื้มใจนำเรื่องที่จะทำให้พวกเราเนี่ยคืออยากจะสร้างกันแรกเนี่ยอยากจะสร้างกำลังใจให้พวกเราก่อนว่าให้พวกเรามีกำลังใจในการที่จะทำความดีเพราะมีเรื่องเล่าในสมัยครั้งพุทธกาลเยอะแยะเลยนะที่ตมาเทศอยู่ทาง Facebook เนี่ยที่นำมาเล่าสมัยพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์หลายเรื่องเลยแต่ละเรื่องเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยทำความดีมาตลอดโยมไม่มีเรื่องไหนเลยเนาะที่พุทธเจ้าไปทำความชั่วเนาะทำความดีแล้วก็ได้สิ่งที่ดีงามดังนั้นเนี่ยปีนี้นะพระอาจารย์จำพรรษาอยู่ที่วัดลาดบำรุงเนี่ยที่บ้านนาลันข้าวอยู่ที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเพิ่งเดินทางมานะเนี่ยนะพอดีเดินทางมาจากที่นั่นตั้งแต่เช้าแล้วก็ไปฉันที่โรงพยาบาลจังหวัดเลยนะมีโยมที่มนนะเป็นลูกศิษย์ลูกหากันเนี่ยนิมนต์ก็ ฉันกันที่นั่นแล้วก็รีบมาที่นี่ทีนี้เนี่ยปีนี้ได้อะไรเยอะแยะเลยนะนะหลายหลายคนถามว่าพระอาจารย์ไม่ได้อยู่ที่วัดศรีชมพูแล้วเหรออ๋อลาออกแล้วโยมนะพระอาจารย์ลาออกจากเจ้าวาดแล้วไม่ได้เป็นเจ้าวาดตอนนี้ไปหาอาราวาสที่อื่นนะนะก็ดีอย่างหนึ่งว่าเราไม่ได้มีภาระในเรื่องของวัดทางโน้นแล้วนะไม่ได้เป็นเจ้าวาดก็มีพระที่ท่านไปอยู่จำพรรษามีพระไปอยู่ไปพัฒนาส่วนอาตมาเองตอนนี้ก็จะไปสิงสถิตนั่นแหละอยู่ที่แถวไร่ธรรมะเบิกบานนะใครอยากจะไปเจอก็ไปเจอกันที่ไร่ทำตอนนี้ไม่ได้ทำวัดนะจะไปทำไร่ธรรมะเบิกบานที่บ้านนนม่วงนะมีโยมที่ยกที่ดินให้ประมาณ9ไร่3งานแล้วล่าสุดเนี่ยโยมชาวบ้านก็ยกที่ให้อีก11ไร่นะเป็นป่าช้าเป็นป่าอย่างดีเลยรวมทั้งหมดตอนนี้20ไร่โยมสาธุสิโยมรออะไรโยมสาธุดังๆสิโยมนะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าเราจะไปทำงานเผยแผ่งานกันที่นั่นส่วนของวัดศรีชมพูเนี่ยอาตมาก็ทรงวัดให้เรียบร้อยหมดเลยมีหลายๆคนถามเยอะมากนะโยมทางวัดป่าจริยธรรมพระอาจารย์หายไปไหนพระอาจารย์ได้จัดรายการวิทยุปีนี้ก็ต้องกลับมาแล้วก็มาแจ้งให้พวกเราได้ฟังว่าตอนนี้จะไปทำงานอยู่โซนอำเภอนากลางนะเร็วๆนี้ก็จะมีงานนะมีญาติโยมหลายท่านที่เห็นประโยชน์แล้วก็จะไปร่วมกันทำคุณงามความดีกันที่นั่นดังนั้นเนี่ยในหลายๆเรื่องวันนี้มีอยู่เรื่องหนึ่งนะพระอาจารย์ไปเจอมาเนี่ยเมื่อวันก่อนก็ได้เทศอยู่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราล้มเลิกคิดที่จะทำความดีเนี่ยจงนึกถึงคนดีๆอย่างพระพุทธเจ้าไว้นะพูดแล้วขนลุกเนาะพูดถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยมันปีติมันเกิดนะบางทีเนี่ยถ้าเราไม่ทำความดีแล้วเราจะไปทำอะไรแต่คนที่จะมาสอนให้คนทำความดีเนี่ยยอมฟังดีๆนะคนที่จะสอนคนให้คนอื่นทำความดีมันไม่ง่ายบางทีนี่โดนเกลียดนะบางทีโดนเกลียดบางทีโดนคนอื่นโกรธบางทีโดนคนอื่นไม่เข้าใจแต่พอเราไปอ่านพระไตรปิฎกพอไปเจอเรื่องราวในสมัยครั้งพุทธกาลที่พุทธองค์เนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์แล้วเอ้ยจริงๆเนี่ยพระพุทธองค์ก็ไม่ได้สอนสุ่ม4สุ่ม5นะไม่ได้สอนไม่ได้ถูกการต้องถูกการถูกเวลานะแล้วก็ต้องดูระยะเวลาต้องดูว่าเวลาไหนเหมาะเวลาไหนไม่เหมาะเอาอย่างกฐินวัดป่าเนี่ยถามว่ากฐินจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของอะไรกฐินมันไม่ใช่เรื่องของกล้วยของอ้อยได้ใหญ่มันไม่ใช่เรื่องของบะโคงได้น่ะมันมอแมนเรื่องของไม้กวดมันมอแมนเรื่องของหมอนมอแมนเรื่องของศาสตร์กฐินมันเป็นเรื่องของผ้าอ้าวถ้าอย่างพวกนี้จะมีเจ้าภาพมาทอดถวายผ้านะเป็นเจ้าภาพผ้าทุกผืนผ้าทุกผืนเนี่ยจะเป็นผ้ากฐินหมดเลยแต่ว่าพระท่านจะเอาผืนไหนไปกลางเท่านั้นเองแต่ผ้าทุกผืนนี่เป็นผ้ากฐินนะดังนั้นเนี่ยทุกคนที่ถวายผ้ามานะก็คือมีความอิ่มอกอิ่มใจสบายอกสบายใจที่ได้ทำ
แต่ถามว่าถ้าครูบาอาจารย์ที่ท่านไม่มีกุศโลบายกุศโลบายมาจากคำว่ากุศลบวกอุบายอุบายในการทำให้คนได้ทำกุศลนะแต่บางที่เนี่ยเขามีอกุศโลบายนะอุบายทำให้คนทั้งหลายได้ไปทำอกุศลเราจะเลือกทำกุศลหรือทำอกุศลใครเลือกทำกุศลยกมือใครเลือกทำอกุศลเอามือลงเอาให้แน่ยอมอ่ะ ใครเลือกทำความดียกมือใครเลือกทำความชั่วเอามือลงเอาให้แน่สิโยมโยมฟังอาตมาดีๆสิวันนี้ใครจะมาทำความดียกมือใครจะความดีเอามือลงเริ่มงงเดี๋ยวพ้าหรอกโยมเนาะพวกเจ้าก็ตั้งสติก็ผ่อยได้ดีเดี๋ยวนะแม่นบ่นะโยมกับพระวัยรุ่นก็อย่างนี้แหละโยมนะอาตมายังไม่แก่ยังมาเรียกหลวงพ่อนะทีนี้เมื่อกี้มีคนเมื่อกี้เดินเข้ามาเมื่อกี้ไม่ได้มองเห็นญาติธรรมเขาบอกอาจารย์ทายไงเนาะอาตมาไม่เห็นจริงๆแกก็เลยบอกว่าโอ้พระอาจารย์คือเทศแฮะอาตมาบอกจะย่องอาตมารอก็ย่องรถถอยย่องมาสันนะแกก็เลยขำกันที่แซวกันอยู่นะเมื่อกี้นะเอาจากนั้นตั้งใจฟังบ่ดับอ้าว1 2 1 1 2อาตมาว่าเลิกดีไหมโยมยังเอ้าทีนี้เนี่ยมีเรื่องมาเล่าให้ฟังว่าเอาอย่างเมื่อกี้นะที่เล่าถึงเรื่องกฐินก่อนว่าถ้าครูบาอาจารย์หลายๆวัดท่านไม่ได้มีอุบายในการที่จะทำให้คนเนี่ยเข้ามาทำกุศลท่านก็จะไม่จัดงานอย่างเงี้ยบางวัดท่านก็จะแค่ดับผ้ากฐินมาแล้วก็ให้โยมมาทอดถวายท่านก็ไปสวดให้ผ้าเลือกพระที่จะรับผ้ากฐินแล้วก็กลานกฐินก็เรียบร้อยอนุโมทนากฐินก็เรียบร้อยแต่ละวัดหลายวัดนะที่เห็นประโยชน์ที่จะนำคนให้ไปทำกุศลก็เลยมีกิจกรรมอย่างนี้แหละเกิดขึ้นอย่างวันนี้เรามาทำอะไรบ้างเมื่อเช้าใครได้ใส่บาตรยกมือยกสูงๆโยมมั่นใจนะมีความสุขในการทำบุญนะเอามือลงเมื่อเช้านะใครได้ทานข้าวอยู่ที่วัดยกมือโยมใครมากินข้าวอยู่ที่วัดป่ายกมือเยอะนะยังไม่กลับนะเอามือลงโยมทีนี้เนี่ยเล่าให้ฟังว่าการที่จะนำพาให้คนได้ทำกุศลเนี่ยมันไม่ง่ายมันก็จะต้องมีวิธีการของมันนะวิธีการของมันก็คือว่าเราจะทำอันนี้คือพูดในลักษณะที่ว่าครูบาอาจารย์เนี่ยท่านจะต้องมองแล้วว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีนะให้คนทั้งหลายอย่างพระอาจารย์นิรุตเราเนี่ยทำให้คนทั้งหลายได้มารวมตัวกันทำประโยชน์ทำคุณงามความดีปกติบางวัดปกตินะบางวัดตักบาตรเทโววัดบ้านใครตักบาตรเทโววันออกพรรษายกมือมีหลายนะเนี่ยเอามือลงโยมเมื่อเช้าใครมาตักบาตรเทโวยกมือหน่อยโอมีกันเยอะนะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีอุบายในการที่จะทำให้คนได้ทำกุศลด้วยการมีจัดตักบาตรเทโวจัดงานกฐินมีเทศมีสอนมีฟังธรรมนึกถึงเรื่องหนึ่งนะที่พุทธเจ้าเนี่ยตอนนั้นพระพุทธองค์ไปเป็นพระราชาเป็นลูกของพระราชาโยมเป็นลูกพระราชานะทีนี้ท่านเกิดมาท่านก็เห็นพ่อของท่านนี่ปกครองบ้านเมืองแต่ว่าในบ้านในเมืองของพ่อตัวเองเนี่ยพระโพธิสัตว์เราเขาแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมพ่อเราเนี่ยเป็นถึงพระราชานะแต่ทำไมชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยน่าแปลกใจจังเลยทุกคนกับยังทำสิ่งที่มันไม่ดีอยู่เขาเชื่ออะไรเขาไม่ได้มีความเชื่อในพระรัตนตรัยยังไม่ได้มีความเชื่อในบุญในบาปแล้วก็ทำตามความเชื่อของตนเองไปเชื่ออะไรไปเชื่อเทวดาบนบานศาลกล่าวเทวดาสัพพระท่านบอกว่าไปทำพลีกรรมพระโพธิสัตว์เรานี่ตอนเป็นเด็กๆโยมเป็นเด็กๆตอนนั้นก็ติดตามพ่อไปโน่นไปนี่แล้วพ่อโตนกเป็นนกมานะพ่อก็แต่งตั้งให้เป็นเสนาบดีเป็นมือขวาของพระราชาเป็นลูกชายตัวเองนะลูกชายนี่เป็นมือขวาพ่อทีนี้ด้วยความที่ท่านนี่สังเกตว่าเอ๊ะทำไมคนเนี่ยถึงเดินทางกันไปไหว้ต้นไม้มีอะไรดีนะอย่างพวกเราไหว้ไหมโยมไม่แน่นะนั่งอยู่นี่นะมือหวยออกก็ว่าแน่แล้วเนาะแม่นบอกไอ้ก่อนหวยออกนะไม่ใช่วันหวยออก
บางคนนี่ก็ไปเชื่อเรื่องไม่ใช่ไม่ได้ยังไม่เชื่อพระพุทธเจ้ายังไม่มั่นคงในพระรัตนตรัยยังหล่อๆแหล่ๆอยู่นะยังกลัวผีสางนางฟ้าเทวดาอยู่ประมาณเนี้ยเหมือนคนเหล่านั้นก็เหมือนกันยังไม่ได้มีที่พึ่งแล้วก็ยังทำอะไรด้วยความเชื่อตามๆกันดังนี้เนี่ยพอเป็นดังนี้เนี่ยแต่ละวันคนจะทำยังไงคนเหล่านี้เขาก็จะไปบนไปไหว้ต้นไม้ไปไหว้ต้นไม้อยู่นอกเมืองเป็นต้นไม้ใหญ่มากนะต้นเบื้องเริ่มเลยนะแล้วทีนี้ไปไหว้เสร็จวันต่อมาก็จะเห็นคนเหล่านี้แหละถือหัวหมูถือเป็ดถือไก่ฆ่าแพะฆ่าแกะเอาไปทำพีกรรมแก่เทวดาพระโพธิสัตว์เราก็คิดเอ๊ะทำไมคนเหล่านี้ทำอย่างเงี้ยก็ทำอย่างนี้อยู่ตลอดนะทีนี้พระพุทธองค์ก็ไปสืบดูว่าโอ้ยคนเหล่านี้เขาเอาของเหล่านี้มาเส้นมาไหว้มากราบมาไหว้ต้นไม้กราบไหว้ต้นไม้กราบไหว้เทวดาเพื่อที่ตัวเองมาบนบานศาลกล่าวได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้ในสิ่งที่ตัวเองบนเอาไว้ก็เลยพากันไปแก้บนนั่นแหละนะอย่างบ้านเราแก้บนบวชแก้บนบวชบานะเคยบนเอาไว้เคยบาเอาไว้เหมือนกันคนเหล่านั้นก็ทำอย่างนี้แหละทีนี้นี่ด้วยความที่พระโพธิสัตว์เราท่านมองการไกลคิดดูนะผู้นำเนี่ยท่านจะมองการไกลอย่างแต่ละวัดเนี่ยวัดป่าจะได้ทำวัดถ้ำผาใหญ่เอราวัณแถวๆที่ท่านทำงานท่านก็จะมองการไกลวันนี้กฐินเรานะจัดงานมีการเทศมีการสอนมีการทำให้คนได้เจริญเกินกุศลทำกุศลให้ยิ่งขึ้นไปพระโพธิสัตว์เราก็มองว่าเอ๊ถ้าอย่างนี้เนี่ยตอนนี้คนทั้งหลายเหล่านี้เขารู้ไหมเขารู้ถึงโทษของเขาไหมว่าเขากำลังทำสิ่งที่มันไม่ใช่การที่เราจะไปแก้บนบานศาลกล่าวด้วยการที่จะไปเอาชีวิตคนอื่นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีเลยนะแต่พระโพธิสัตว์เราพูดได้ไหมยังพูดไม่ได้โยมน้ำมันยังท่วมปากอยู่น้ำมันยังเต็มปากอยู่พูดไม่ได้เพราะคนเชื่อไหมล่ะเอาก็ตัวเองไม่ได้เป็นพระราชาเรายังไม่ได้เป็นพระราชาไม่เป็นไรไม่รู้นะไม่ใช่ไหม นะยกไอ้นี่ให้ด้วยเรายังไม่ได้เป็นพระราชาเอ้าแล้วเรายังไม่ได้เป็นพระราชาเนี่ยจะพูดได้ไหมยังพูดไม่ได้โยมเอาเหมือนกันเอาง่ายๆโยมคิดตามนะสมมติว่าหลวงพ่อนิรุตไม่อยู่มีพระเข้ามาบวชใหม่ๆไม่กี่พรรษา 2-3 พรรษาเห็นโยมทำโน่นทำนี่ไม่ดีอยู่ในวัดบางคนเนี่ยเห็นว่าเป็นลูกเป็นหลานเป็นพระบวชใหม่เข้ามาท่านไปตักไปเตือนเราอย่าไปคิดว่าคนทั้งหลายเหล่านั้นจะเชื่อพระรูปนั้นนะอาตมาก็ไม่เชื่อนะบางทีบางคนก็ไม่เชื่อบางคนเอ้ยมาบอกคือไรมอมบวชมือว่านเนี่ยบางคนก็จะพูดอย่างเงี้ยนะบางทีมาได้ใส่เนี่ยเอาเป็นมหาไหมเนี่ยมาเทศเนี่ยเป็นพระครูหรือเปล่าเป็นพระเถระหรือเปล่าเป็นพระที่มีชื่อเสียงไหมบางคนก็ยังไม่ได้มีความเชื่อบางคนก็ยังไม่ได้มีความศรัทธาดังนั้นเนี่ยพระราชาเนี่ยนะท่านก็ยังแต่ท่านมีอำนาจนะแต่พ่อนี่มีอำนาจแต่ท่านยังไม่บอกโยมแต่พระโพธิสัตว์เรานี่มองเห็นการไกลมองเห็นการไกลยังไงเอ้าต่อไปเนี่ยถ้าคนทั้งหลายเหล่านี้ยังทำอย่างนี้อยู่คนทั้งหลายก็จะต้องบ่ายหน้าไปสู่อบายภูมิแน่ๆดังนั้นเนี่ยเราเริ่มต้นเลยดีกว่าเพราะว่าโพธิสัตว์เรายังตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพระราชานะก็ติดตามคนทั้งหลายไปเอาเขาไปไหว้ต้นไม้ใช่ไหมคนทั้งหลายถือหัวหมูถือเป็ดถือไก่ไปไหว้ต้นไม้พอไปไหว้ต้นไม้พอไปไหว้เทวดาทุกคนก็ท่านก็เดินตามแล้วก็ไปยืนไหว้ด้วยนะไปยืนไหว้อยู่กับเขาคนทั้งหลายก็มองเห็นคนทั้งหลายก็มองเห็นว่าเอ้าขนาดลูกชายพระราชาเนี่ยก็ยังมาไหว้นะเนี่ยก็ยังมาไหว้เทวดาก็ยังมากราบมาไหว้โอ้ดีจังเลยแล้วเวลาที่ท่านไปคนทั้งหลายเนี่ยถือหัวหมูเป็ดไก่ไปแต่ท่านไม่ถืออย่างนั้นไปนะแต่ท่านถือผลหมากลากไม้เอาของที่มันตายๆนี่ไปไหว้ท่านไม่ฆ่าแต่ท่านต้องบอกไหมว่าเราไม่ได้ฆ่าสัตว์นะเราดีกว่าพวกท่านนะเราทำของที่ดีกว่าพวกท่านท่านยังไม่พูดเพราะยังไม่ถึงเวลาฉะนั้นเนี่ยโยมฟังดีๆนะเรื่องนี้นะมันมีประเด็นหลายๆประเด็นที่อาตมาอยากจะเล่าให้พวกเราฟังแล้วให้พวกเราคิดตามถึงบอกว่าเวลาฟังธรรมอย่าใช้แต่หูฟังนะใช้หูรับเสียงแล้วก็ใจฟังดีๆว่าเรื่องนี้สอนอะไรพวกเราหลังจากนั้นมาท่านก็ทำอย่างนั้นเป็นปกติคนไปกราบไปไหว้ท่านก็เดินท่านก็ไปกับคนเหล่านั้นไปให้คนทั้งหลายได้เห็นชาวบ้านชาวเมืองก็พากันพูดว่าโอ้ยแม้กระทั่งลูกของพระราชาก็ยังไปไหว้เทวดาก็ยังไปกราบเทวดาก็ยังไปทำพลีกรรมอยู่คนทั้งหลายก็ยิ่งมีความสุขสิ่งที่เราทำเนี่ยมันดีแล้วสิ่งที่เราทำมันสุดยอดแล้วสิ่งที่เราทำมันถูกต้องแล้วอยู่มาไม่กี่ปีพ่อมาล้มเจ็บล้มป่วยพระราชา
พ่อของพระโพธิสัตว์นะเจ็บป่วยสุดท้ายท่านก็สวรรคตท่านก็ตายท่านสวรรคตท่านก็ตายทีนี้พอพ่อสวรรคตตำแหน่งตกเป็นของใครแม่ชีอย่าบอกนะเป็นของอาตมาอาตมาไม่เกี่ยวนะโยมนะ เป็นของลูกชายนะแม่ชียังไม่หลับนะนี่แม่ดูหน้านะป้าแม่ชีคือมิเตผู้หนาอิ่มบุญเถอะนะผู้ได้สิศึกแน่นี่ยกมือถ้าอาตมาบ่ศึกพวกเจ้าจะศึกเด้อ สาธุแม่แม่ชีป้าแม่ชีอาจารย์ฤทธิ์เนี่ยท่านหมานแม่ชีเนาะหลายเนาะถามอีหลีต่อยู่น้ำกันเนี่ยเถียงกันจักเทียบ่เนี่ยเอายิ้มแสดงว่าเถียงแน่เนี่ยแสดงว่าทะเลาะนะบ่ได้เถียงดอกบ่ได้เถียงดอกเจ้าค่ะไหนบ่แล้วก็เสียงตลอดบ่ได้เถียงดอกเจ้าค่ะอย่านะแม่ชีนะอย่านะอย่าลุดพ้นหายได้ที่บ่มีหมานพระหมานแม่ชีเนาะก็แม่ชีอนุโมทนาบุญนำเด้อบวชผู้ใดบวชพรรษาแรกยกมือขึ้นมีกี่คน1 2 3โอสาเดี๋ยวยกสูงสูงเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวค่อยว่ากันวันนี้มีของมาแจกแม่ชีอยู่นะแม่ทัดเตรียมตัวไปนะโยมแม่นะวันนี้มาทำบุญนะวันนี้เดี๋ยวมาทำบุญนะเห็นแม่ชีพระอาจารย์อาตมาเคยบอกว่าผู้ใดส่วนแม่อาตมาบวชได้อาตมาจะให้หมื่นนึงสนใจบ่สนใจเจ้าไปหาเราเลยเด้อตอนนี้เด้อแล้วโยมมองใดเด้อถ้าเราบวชกับเจ้าใดนี่ให้คอยหมื่นนึงเลยนะแต่ต้องทอน 9,000 เด้อวันก่อพันก็ตอนโยมแม่แกไปอยู่ด้วยปีนี้นะแกก็มีความสุขอยู่นะฉะนั้นเนี่ยเล่าให้ฟังว่าบางทีจะชวนคนทำดีมันบ่ง่ายเนาะโยมเนาะขนาดข่อยส่วนแม่ข่อยแล้วยังมาบวชน้ำข่อยอยู่ตรงสายที่ให้ข่อยซื้อก่อนแล้วยังสิบวชคือได้บ่เนาะมันบอกฉะนั้นถึงบอกว่าเนี่ยวันนี้จะเล่าให้พวกเราฟังว่าการที่เราทำการที่จะมีคนมาทำพาพวกเราทำความดีเนี่ยมันไม่ง่ายแต่ว่าพอทำได้มันจะภูมิใจพอทำได้มันจะภูมิใจเหมือนอะไรเหมือนที่พวกเราเนี่ยหลายๆคนทำงานกฐินทำงานอุทิศทำงานบุญต่างๆบางคนปอดเล่าไม่เอาอบายมกไม่เอาสิ่งที่มันไม่ดีหลายๆคนก็โดนด่าโดนว่าอย่าว่าแต่โยมแม้กระทั่งพระยังโดนเลยถ้าเฮ็ดไปทั่วไปทีบมันที่เป็นยมบุญมันว่าเดี๋ยวมวนมันบ่ได้สนุกสนานเหมือนกันพระโพธิสัตว์แต่อยากจะให้ฟังเรื่องนี้แล้วไปคิดตามว่าอ๋อคนเราเนี่ยมันต้องมีปัญญาแล้วก็มีวิธีการนะท่านก็ไปกราบไปไหว้ไปบูชาไปทำพีกรรมกับคนทั้งหลายทุกวันจนพ่อตายพอพ่อตายท่านก็ได้เป็นพระราชาโยมพอเป็นพระราชาอำนาจตกอยู่ที่ใครตกอยู่ที่ใครนี่แม่ชียังไม่หลับนะเนี่ยนะตกอยู่พวกผู้จะก็ตอบซอยแม่ซี่นี่แม่เนาะซอยแม่ซี่ทำมาหากินน้ำ ตกอยู่ที่ลูกชายทีนี้พอวันสถาปนาพอวันแต่งตั้งนะโอ้ยขออภัยนะโยมนะเขาไม่ค่อยดีนะพอวันสถาปนาพอวันแต่งตั้งนะให้เป็นพระราชาวันนั้นที่จะสถาปนาให้ท่านเป็นพระราชาท่านก็ให้อมาตย์ให้ข้าราชบริพารทั้งหลายไปตีเกาะเคาะกองทั้งหลายส่งให้คนทั้งหลายได้ยินว่าวันเนี้ยเป็นวันแต่งตั้งพระราชาองค์ใหม่นะให้ชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลายเดินทางเข้ามาในเวียงในวังเดี๋ยวจะเลี้ยงข้าวปลาอาหารให้อิ่มน้ำสำราญเลยจะดูแลอย่างดีผู้ใดพอมีคารถมาเดี๋ยวสิเอารถไปครับนะก็มากันคนทั้งหลายก็มากันนะมาเพื่อที่จะได้มาชมบารมีของพระราชาพระองค์ใหม่ทีนี้พอทุกคนมาเสร็จเรียบร้อยทุกคนก็รอฟังว่าพระราชาจะตรัสอะไรพระราชาก็ขึ้นสู่ที่สูงที่สุดแล้วก็ยืนคุยกับคนทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายรู้ไหมว่าเราเนี่ยได้เป็นพระราชาเพราะอะไรคนก็มองหน้าเลิกกันต่างก็บอกว่าเอ้ากับพ่อเจ้าตายเนาะกับพระราชาตายตำแหน่งก็ต้องตกมาเป็นของลูกทุกคนก็จะพูดไปต่างๆนานาแต่คนทั้งหลายลืมอะไรลืมเทวดานะพระโพธิสัตว์เราก็บอกว่าเอาล่ะพวกท่านเงียบๆเสียงลงก่อนที่เราได้เป็นพระราชาเพราะเราเนี่ยไปบนกับเทวดาไว้เอาเลยทุกคนเสียงดังขึ้นมาอีกโยมแม่นแล้วเคยเห็นพวกท่านไหนใครทั้งหลายเคยเห็นเราเนี่ยไปทำพีกรรมแก่เทวดาบ้างยกมือสิโยมยกมือสิเอาไม่ยกมืออีกเราไม่เห็นเนาะผู้ใหญ่นี่สติดีนะเนี่ยนะแสดงว่าตั้งใจฟังนะทีนี้ทุกคนก็ยกมือขึ้นโอ้พวกเราเห็นทุกคนนี่เห็นหมดเลยโอ้นี่ข้าพเจ้าก็เห็นไหมเราไปทำอะไรมาบ้างเห็นทุกคนก็บอกว่า
ลูกชายของพระราชาเนี่ยไปกราบไหว้เทวดาไปทำพีกรรมทำอยู่อย่างนั้นเป็นประจำเราได้ตำแหน่งเป็นพระราชาเพราะเทวดาเอาละทุกคนเฮกันขึ้นจริงด้วยโอ้ยทุกคนก็มุ่งความสนใจนึกส่งใจไปที่เทวดาที่ต้นไม้เพราะอะไรเพราะมันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวไงยึดเหนี่ยวเราว่าเนี่ยเราไปบนบานศาลทุกคนก็จะรู้สึกว่าโอ้ยเทวดานี่มีคุณเนาะสามารถที่จะทำให้พระราชาเนี่ยให้ลูกชายของพระราชานี่ได้เป็นพระราชาองค์ใหม่ทุกคนก็เปล่งสาธุการสาธุสาธุแต่อย่าเพิ่งหลับนะโยมนะจัดไว้อาตมาบอกคือจัดมาปึ๊กบวาดอกเดี๋ยวทุกคนจะตกใจทีนี้ฝนมาแล้วโอ้เถี่ยจนฝนตกตัวเนี้ยเดี๋ยวเบิ่งไฟสีดับแล้วทีโชกเอ้ยเหมือนนี่วะนะเอาฟังต่อไหมถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วยายข้างหลังถึงไหนแล้วจักบ้าต่อรถเอาเดี๋ยวจะไล่ต่อนะว่าพอทีนี้เนี่ยพอพระพุทธเจ้าพอพระโพธิสัตว์เรานี่ได้เป็นพระราชาท่านก็ประกาศเลยว่าแต่ว่ารู้ไหมที่เราได้เป็นพระราชาเพราะเทวดาแต่เราบนอะไรเอาไว้เหมือนคนทั้งหลายเนี่ยพออยากจะให้ลูกสอบได้อยากจะให้สามีหายป่วยอยากจะให้ตัวเองสุขภาพแข็งดีแข็งแรงดีเนาะอยากจะให้ตัวเองมีสุขภาพพารานามัยที่ดีมีหน้าที่การงานที่หลายๆคนก็ไปบนบานศาลเก่าก็จะบอกว่าถวายนี่เด้อถวายนี่เด้อถวายนี่เด้อประมาณเนี้ยเหมือนกันพระราชาก็เหมือนกันโยมพระราชาก็บอกว่าที่เราเนี่ยได้เป็นพระราชาเพราะเราบนเทวดาไว้ว่าเราจะทำพรีกรรมนะเราจะมาแก้บนนะถ้าเราได้เป็นพระราชาเราจะมาแก้บนไหนใครเคยแก้บนบ้างยกมือ1 2 3มีมั้ยโยมสารภาพมาดีๆยกมือยกมือนะส่วนใหญ่คนจะชอบแก้บนนะโยมเนาะแก้บนแก้บนกันทีนี้โอ้มาแล้วฝนมาแล้วโอ้สาธุเด้อนะเถียจนฝนตกว่างั้นดีป่ะนะ ทีนี้เนี่ยท่านก็เลยว่าแต่ท่านทั้งหลายรู้ไหมว่าเราบนว่าอย่างไรเออทุกคนเริ่มมองหน้ากันแล้วมองหน้ากันเลิกลักเลิกลักเออแล้วบนอะไรตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะทำพีกรรมนะเอาละวันนี้เราประกาศแล้ววันนี้ประกาศนะว่าจะทำพีกรรมพรุ่งนี้ได้เลิกเบิกชัยโอ้ยดีเนาะฝนตกเนาะคนทั้งหลายอยู่โรงทานก็หลั่งไหลมานี่เนาะเฝ้ามาเฝ้ามา รีบมารีบมารีบมาเด้อนะรีบมากันทีนี้ด้วยความที่นะพระราชาท่านก็ต้องการที่จะให้คนทั้งหลายเนี่ยทำประโยชน์ทำคุณงามความดีกันโอ้ได้ยินไหมยอมได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินนะอาตมาก็ดึงฮะพูดไปเรื่อยๆเทศไปเรื่อยๆนะด้วยความที่ท่านอยากจะให้คนทำความดีก็บอกว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเราจะทำพีกรรมแก้บนแก่เทวดาแต่สิ่งที่เราจะนำไปแก้บนไปทำพีกรรมแก่เทวดาไม่ใช่หมูเห็ดเป็ดไก่ไม่ใช่เป็ดไม่ใช่ไก่ไม่ใช่แพะไม่ใช่แกะไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นคนทั้งหลายก็เสียงดังขึ้นอีกว่าเอ้าแล้วพระราชาจะใช้อะไรในการแก้บนพระราชาก็ประกาศว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะให้อำมาตย์เราจะให้คนของเราเนี่ยที่เป็นอำมาตย์ที่เป็นทหารไปฆ่าคนที่อยู่ในบ้านในเมืองเราฆ่าคนแบบไหนไปฆ่าคนที่ไม่มีศีลฆ่าคนที่ไม่ประพฤติกุศลกรรมบถใครที่ไม่รักษาศีล5ใครที่ประพฤติอกุศลกรรมบถคนเหล่านั้นจะต้องถูกตัดหัวไปทำพีกรรมยานบ่อใหญ่คนที่ไม่มีศีลกลัวนะทีเนี้ยเอ้าตายแล้วว่าศีล5ก็รักษาไม่ได้อกุศลกรรมบถประพฤติกันอยู่ทุกวันเดี๋ยวก็ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดโลกผิดเมียเขานะพูดปดอย่างเดียวไม่พอพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดกินเหล้าเมายาสนุกสนานคิดพยาบาทคิดปองร้ายคิดโลภมากอยากได้ของคนอื่นใครที่ไม่รักษาศีล5ใครที่ประพฤติอกุศลกรรมบถเราจะให้อำมาตย์เราจะให้ทหารของเราไปตัดคอคนทั้งหลายก็กลัวสิทีเนี้ยคำสั่งของพระราชาออกมาแล้วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปโยมเอ้ยจากที่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
จากที่เคยไปทำพีกรรมแก่เทวดาต้องฆ่าหมูเห็ดเป็ดไก่ทุกคนเลิกหมดเลยน่าจะมาประกาศแถวๆบ้านนาดอกคำบ้างนะโยมเนาะประกาศวัดป่าจริยธรรมนะให้คนทำความเอ้าสุดท้ายนะเมืองนั้นของพระราชาเนี่ยที่ท่านปกครองบ้านปกครองเมืองคนทั้งหลายเป็นผู้ที่มีศีลหมดเลยเอ้าถ้าไม่มีศีลพระราชารู้ข่าวจับตัดคอจับมาลงโทษจับไปทำพีกรรมคำสั่งของพระราชามันเป็นหนึ่งเดียวอยู่แล้วพระราชาท่านตัดท่านไม่คืนคำอยู่แล้วคนทั้งหลายก็พากันประพฤติกุศลกรรมบถตั้งมั่นอยู่ในศีล5รักษาคุณงามความดีให้ทานรักษาศีลทำคุณงามความดียิ่งขึ้นไปสาธุดังๆพร้อมกันโยมเก่งไหมพระโพธิสัตว์เราเก่งไหมถ้าเก่งสาธุดังๆแล้วเราเก่งไหมโยมอย่างเรานี่เก่งไหมไหนใครคิดว่าตัวเองเก่งยกมืออ๋ออ๋ออ๋ออาตมาคนหนึ่งอาตมาก็ว่าอาตมาเก่งนะเทศแข่งฝนนี่นะใครคิดว่าเรานี่แหละนะตั้งมั่นมุ่งมั่นทำคุณงามความดีใครคิดว่าคืนนี้เราจะฟังธรรมโต้รุ่งยกมือบอสเซียบอสเซียธรรมะเมื่อก่อนธรรมะเมื่อก่อนเสื้อยืดดอกเสื้อยืดดอกโอ้ยเก่งปานนี้เนาะพวกเฮานี่สุดยอดแล้วเอาสาธุดังๆสาธุดังๆโอ้นะสะอ่อนโยมเนาะว่าพระอาจารย์เล่าเรื่องนี้ให้พวกเราทั้งหลายได้ฟังกันเนี่ยจริงๆนะญาติโยมทุกท่านการที่จะมีบุคคลที่จะพาพวกเราทำความดีประกอบกรรมดีประกอบสิ่งที่ดีงามเนี่ยคนที่พาคนอื่นทำความดีไม่ใช่ว่าจะไม่โดนด่าไม่ใช่ว่าจะไม่โดนนินทาไม่ใช่ว่าจะไม่โดนว่าร้ายนะไม่ใช่คนจะชื่นชมเสมอไปนะแต่คำพูดคำจาคำด่าคำนินทาไม่ได้มีผลต่อใจของผู้ที่จะกระทำอย่างนั้นจริงไหมโยมถ้าจริงสาธุหน่อยสาธุให้หลวงพ่อนะสาธุให้พระอาจารย์นะเหมือนที่เขาบอกว่าการทำความดีเนี่ยการทำความดีนี่ยากไหมยากนะยากยากในระดับหนึ่งเลยแหละที่จะฝืนตัวเองอย่างพวกเราจะมานั่งฟังเทศจะมาอยู่บางคนลูกหลานรออยู่ที่บ้านบางทีฝนตกก็นึกถึงบ้านแล้วบางคนก็ตั้งใจแล้วว่าจะมาแต่การทำความดีชื่อว่ายากแล้วนะเมื่อไหร่ก็ตามฟังดีๆนะประเด็นนี้นะจะพูดประโยคตรงนี้ให้ฟังว่าอย่าให้กำลังใจพวกเราว่าเวลาที่เราทำความดีแล้วมันมีใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่รู้จักเราหรือไม่รู้จักเราอาจจะเป็นคนที่สนิทหรือไม่สนิทหรือใครก็ตามมาพูดถึงเราในลักษณะที่ไม่ดีมาพูดถึงเราในทางที่ไม่ดีทั้งที่เราก็ทำความดีตรงนี้แหละยอมมันจะเป็นสิ่งวัดใจเราเลยว่ารอยต่อของคำพูดที่มาว่าเราเราจะมีความดีมาต่อยอดไหวไหมเราจะเอาความดีเราจะทำความดีมาต่อยอดได้หรือเปล่าบางคนหลายๆคนหลายๆท่านเลิกที่จะทำไปเลยเลิกทำไม่ทำแล้วนะไม่ทำแล้วความดีหันหน้าไปทำความชั่วแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราทั้งหลายมีคนพูดถึงในลักษณะที่ไม่ดีมาบ่นมาว่ามาบ่นมาด่ามาว่าเราหลายๆอย่างแต่เราก็ยังต่อยอดด้วยการทำความดีสิ่งนี้แหละยากกว่านะดังนั้นอยากจะให้กำลังใจพวกเราว่าการที่เราจะทำประโยชน์ทำคุณงามความดีเพื่อตนเองก็ถือว่ายากแล้วการทำประโยชน์ทำหน้าที่ตนเองเพื่อตนเองทำเพื่อประโยชน์ตนก็ถือว่ายากแล้วยิ่งมาทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นเนี่ยโอ้โหมันยิ่งยากนะเอ้าสาธุดังๆโยมดังนั้นเนี่ยเราอย่ามองข้ามนะวันนี้เราอย่ามองข้ามพระอาจารย์มีนิทานเรื่องหนึ่งจะเล่าให้พวกเราฟังอยากฟังไหมโยมได้ยินอาตมาไหมอาตมาตะโกนแล้วนะตอนนี้มีนิทานเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ฟังนะอย่ามองข้ามสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราว่ามันไม่ได้มีผลประโยชน์กับชีวิตเราไม่ใช่นะไม่แน่นะเราเนี่ยอาจจะอยู่ในวงจรนั้นก็ได้มันอาจจะทำความทุกข์ความสาหัสมาสู่ตัวเราก็ได้ถ้าเรามองข้ามเหมือนกันบางคนบอกว่าโอ้ยงานกฐินเขามีเจ้าภาพแล้วมีคนไปเยอะแล้วโบสถ์พระอาจารย์นิรุตที่จะทำไม่เป็นไรหรอกเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาทำก็ได้นะไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปสนใจท่านหรอกจริงๆเนี่ยอย่าทอดทุระบางสิ่งบางอย่างไม่แน่นะถ้าเราทอดทุระไปมันอาจจะมีผลกับเราก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมล่ะมีนิทานเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ฟังมันมีหนูอยู่ตัวหนึ่งมีอะไรยายมีอะไรมีอะไรอยู่ตัวหนึ่ง
หักหลังได้ยินบ่มีหนูนะมีหนูอยู่ตัวหนึ่งนะหนูตัวเนี้ยมันไปแอบดูช่องมันเป็นรองเบิงบ้านเนี้ยมีชาวนากับเมียของชาวนามีวันหนึ่งสองสามีภรรยาพากันไปตลาดไปตลาดกลับมาไอ้หนูมันก็ส่องเบิงโอ้ยโอ้ยมื้อนี้เจ้าของเฮียนสิซื้อหยังมาวะพอเจ้าของบ้านหยิบของออกมาเท่านั้นแหละตกใจเลยโยมให้ทายว่าเจ้าของบ้านซื้ออะไรมาแม่ชีซื้อหยังซื้อหยังก่อนซื้อหนูซื้อหนูไม่อีกบ่เยอะเนี่ยซื้อหยังเจ้าว่าซื้อหยังซื้อแมวเจ้าใจร้ายมากๆเลยแม่ชีแม่ชีซื้อหยังมาเจ้าวะซื้อหยังมาให้แมวโอ้ซื้อปลาเริ่มใจดีแล้วแม่นบ่เอาบ่คิดว่าพอดีซื้ออาหารแมวมาให้บ่ซื้อแมวบ่ดีแม่เจ้าก็ได้เนาะโอ้ยแม่เอามากำจัดหนูใช่มั้ยเกือบถูกเกือบถึงแล้วไม่ได้ซื้อแมวนะโยมซื้อกับดักหนูเจ้าของบ้านซื้อกับดักหนูมาเอ้าตายแล้วว่ะเปิดกล่องออกมาเอ้ากับดักหนูซื้อมาฆ่าใครบ่ได้ซื้อมาฆ่าแมวซื้อมาฆ่าหนูมันไปซองเบิ่งตาย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 แน่ๆตายแน่ๆเจ้าของบ้านซื้อกับดักหนูมาวิ่งเลยโยมหนูตัวนี้มันก็ใส่เกียร์หนูวิ่งเลยนะแล้วเปิดเขาลงไปทงลงไปตรงชาวนาเนี่ยเขาจะทำกระท่อมนะเป็นเรือนรักไว้ให้ไก่อยู่มันวิ่งเข้าไปในเรือนของไก่อ่ะไก่ชิบอยังไงฟังเป็นยังล่ะโอ้ยตายตายตายเจ้าของบ้านซื้อกับดักหนูมาเอ้าเกี่ยวอย่างกับพ่อซื้อกับดักหนูเอ้าไม่เกี่ยวได้ยังไงมันก็เกี่ยวดิมันไม่เกี่ยวกับเราไปเราก็ได้แต่แผ่เมตตาให้เจ้านั่นแหละไก่มันไม่สนใจนะโอ้ยเอ้าใครเขาจะซื้อกับดักหนูมาเพื่อที่จะดักไก่ไม่มีมันก็คิดว่ากับดักหนูเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับมันไม่ได้เกี่ยวกับมันนะมันก็บอกไปเลยหนูไปไกลเดี๋ยวเราจะแผ่เมตตาให้เดี๋ยวจะแผ่เมตตาให้เจ้าได้ให้เจ้ารอดเด้อให้เจ้ารอดเด้อประมาณเนี้ยหนูมันก็เศร้าใจโยมเศร้าใจก็วิ่งใส่เกียร์หนูไปอีกนะทีเนี้ยแลนไปใส่ทีเนี้ยไปคอกหมูหมูอย่าเพิ่งนอนอย่าเพิ่งนอนตื่นขึ้นมาก่อนหมูก็งวงเงียมึงมากวนอะไรกูเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยซื้อกับดักหนูมาเอาซื้อกับดักหนูมันเกี่ยวอะไรกับหมูล่ะหมูมันก็ตื่นไปสิไปใส่กันไปเดี๋ยวจะสวดมนต์ให้เด้อเยาะเย้ยหนูอีกเยาะเย้ยหนูมันไม่ใช่เรื่องของเราไปยุ่งอะไรกันนะเราจะหลับจะนอนหนูคอตกโอ้ยแต่ก็ยังไม่หยุดที่จะหาแนวร่วมวิ่งไปคอกวัวใหญ่อย่างแรกไปหาใครไปอย่างแรกไปหาผู้ใดหาไก่อย่างที่สองหาหมูอย่างที่สามหาไปถอนเด็กเขาบอกว่าไปสอนโยมโยมก็จะจำแม่นเนาะไปหาไก่ค่ะไปหาหมูค่ะบอกตัวไปหาที่สามตัวไปหาช้างค่ะมันบอกไม่ได้เกี่ยวกับช้างนะโยมไปหาวัวพอไปหาวัวเฮ้ยวัวเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยเห็นคนเจ้าของบ้านเนี่ยเขาไปซื้อกับดักหนูมาไอ้วัวก็บอกโอ้ยจะไม่เกี่ยวอะไรกับดักหนูก็ไปฆ่าหนูดิเนาะจะไม่เกี่ยวอะไรกับวัวอย่างเราแมวหนูเนี่ยมันโอ้ยเสียใจหลายไปหาไก่หาหมูหาวัวไม่มีใครมีส่วนร่วมด้วยเลยโยมพระอาจารย์นิรุตประกาศโอ้ยโยมเอ้ยมาเด้อบ่มีผู้ใดมาจะค้นเปิดอาลาดขึ้นเด้อเอาอาตมามีนะอาตมามาแนวร่วมนะโยมนะอาตมามีชวนไม่ยากนะเนี่ยเจอพระอาจารย์ที่วัดหลวงพ่อพระอาจารย์มาตัวมาเอ้าไปเทศกฐินหน่อยมั้ยอาตมามาเลยนะก็มาน่ะนะโยมไม่ต้องไปคิดอะไรมากเอาครูบาอาจารย์ชวนมาเลยนะก็มาทำงานก็มาช่วยกันมางานศาสนาแต่ทีนี้มันไปเกี่ยวอะไรล่ะฟังดีๆนะพูดหลายก็นะเดี๋ยวอาตมาห้องใส่ไม้นะกลับไปนี้เดี๋ยวเสร็จแน่ๆในงานนี้นะเอาเทศงานเดี๋ยวนี้พรุ่งนี้อีก2งานนะเนี่ยนะเดี๋ยวจะเดี้ยงนะเนี่ยเอาทีนี้ทวนยายเราไม่ออกจ๋าถ้าแม่ไม่ออกเออเจ้าก็ไปให้ใครคอยบอกพูดเดียวอะไรไหมนะช่วยกันฝนก็ตกดีเหลือเกินเนาะเอาทีนี้เล่าต่อว่ามันเกี่ยวอะไรกับไก่
มันเกี่ยวอะไรกับหมูมันเกี่ยวอะไรกับวัวไอ้กับดักหนูเนี่ยแม่ชีเกี่ยวยังมาถามบุขายอีกแล้วแม่ชีฟังนี้บ้างรับแล้วไปย่ายแม่ชีเกี่ยวอะไรกับไก่กับหมูกับวัวเกี่ยวยังทีนี้จะเล่าให้ฟังตกกลางคืนมาโยมตกกลางคืนมาเนี่ยไฟดับไฟดับนะไฟดับเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยก่อนที่ไฟจะมาเสียงกับดักหนูมันดังปั๊บปั๊บไม่ใช่ไฟช็อตนะดังปั๊บขึ้นมาหนูตัวเนี้ยมันตื่นสะดุ้งขึ้นมาอุ๊ยตา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 ยเพื่อนเราโดนกับดักหรือเปล่าเนี่ยตายแน่ๆสักพักหนึ่งนะก็ได้ยินเสียงเดินของเจ้าของบ้านเดินไปเดินไปเดินไปใกล้ๆกับดักสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงเมียนะเมียเจ้าของบ้านเนี่ยร้องโอ๊ยร้องตายแล้วป่ะใครติดกับดักใครติดกับดักยังเจ้าของมันบอกเอ้ากับดักมันดังไปแล้วเด้กับดักมันดังไปแล้วจะไปติดได้ยังไงเดินไปสักพักตอนแรกหนูไม่ได้ยินเสียงปั๊กสักพักเจ้าของบ้านเดินมาแล้วดังโอ้ยสักพักหนึ่งไฟมันก็สว่างขึ้นหนูเนี่ยมันแอบมองลอดช่องไปมันเห็นเจ้าของบ้านนะเห็นเจ้าของบ้านล้มลงแล้วที่กับดักหนูมีงูอยู่ตัวหนึ่งมีงูอยู่ตัวหนึ่งแต่งูตัวเนี้ยหางของมันเนี่ยไปโดนกับดักหนูพอเจ้าของบ้านเดินมางูมันก็เลยโกรธมันก็เลยตกใจมันโกรธเจ้าของบ้านมึงแมนบอเอากับดักมาเวทีนี่มันก็เลยฉกกัดพอมันฉกกัดเจ้าของบ้านก็ล้มลงพอเจ้าของบ้านแม่บ้านล้มลงปุ๊บร้องโอดโอยสามีที่อยู่ในบ้านวิ่งออกมาตีงูตีงูงูมันก็เลยตายพองูตายรีบเอาภรรยาตัวเองไปฉีดยาไปที่โรงพยาบาลพอไปที่โรงพยาบาลหมอก็รักษากลับมาอาการยังไม่ดีขึ้นแต่หมอบอกว่าพี่เอ้ยพ่อเอ้ยแม่เอ้ยท่านทั้งสองเนี่ยเด้อก็พูดกับสามีเนาะสามีของภรรยาคนนี้นะ ถ้าท่านอยากจะให้ภรรยาของท่านดีขึ้นนะท่านเนี่ยต้องไปเอาน้ำต้มไก่ไปเอาน้ำต้มไก่เนี่ยซุปไก่เนี่ยไม่ให้เมียท่านกินเอาอย่างนั้นเลยคุณหมอมันต้องอย่างนั้นแหละกลับไปบ้านอะไรตายโยมรู้ได้ยังไงเพิ่งมาไปซื้อตลาดกลับไปบ้านแม่ไก่ที่หนูไปบอกตอนกลางวันเนี่ย เจ้าของบ้านก็เดินไปเดินไปจับหักข้อปาดข้อเฮ็ดต้มไก่เมียกินเสยไก่มันบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเอ้ยหนูเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะสวดมนต์ให้เด้อไก่ตายก่อนโมไก่ตายก่อนพอกินต้มไก่กินน้ำต้มไก่กรองดีนะเอามากินดีๆไก่ก็ตายโดนต้มเรียบร้อยอาการไม่ดีขึ้นนอนทรงซุนสุดๆอยู่ตายผ่านไปวันสองวันอาการของภรรยายังไม่ดีขึ้นคนบ้านนั้นก็มาบ้านนาดอกคำก็มีหนองด่านก็มาบ้านนั้นหน้าวังหน้ากลางหนองบัวลำพูเมืองเลยมาเยี่ยมไม่ใหญ่คนเนี้ยพอคนมาเจ้าของบ้านฆ่าหมูเลี้ยงอีกยมช่วยเนาะเป็นหมูนี่เนาะไปเกิดเป็นไก่เขาบอกแล้วว่ามันบ่แม่นเรื่องของข่อยมันบ่แน่มันไม่แน่มันไม่ใช่เรื่องของเจ้าของบ้านฆ่าหมูเลี้ยงคนหมูก็ตายคนทั้งหลายก็มองคนบ้านโน้นบ้านนี้มาแล้วก็ต้องเลี้ยงกันใช่ไหมนะแต่คนเจ้าบ้านชาวนาแกก็ไม่คิดอะไรมากเลี้ยงไว้ฆ่าน่ะก็เราจะเลี้ยงไว้ฆ่าผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ภรรยาไม่ดีขึ้นสุดท้ายภรรยารู้ได้ยังไงโยมตอนจบนางเอกจะตายได้ยังไง ใครเป็นพระเอกโหนเป็นพระเอกนะโยมนะสุดท้ายพอตอนจบเมียของชาวนาตายพอตายเกิดอะไรขึ้นขาง้อเลี้ยงคนตายเบิดเลยโง่ตายบ่แม่ใหญ่ตายไก่ตายไหมตายหมูตายไหมวัวตายไหมช้างตายไหมอย่าโยมอย่ายังอาตมายังไม่ตายฉะนั้นเนี่ยนะเล่าตรงนี้ให้พวกเราฟังหนูเนี่ยมันก็ได้แต่แอบมองเนาะแอบมองอยู่ในช่องว่าโอ้ยกูบอกแล้ว
บอกก็ไม่ฟังบอกว่าเนี่ยเขาซื้อกับดักหนูมาเขาซื้อกับดักหนูมาถ้าเรามาช่วยกันนะเอาไม่แน่นะไก่มันแอบเข้าไปในบ้านไปเอากับดักหนีอย่างเงี้ยนะหรือมาทำยังไงก็ได้ไม่ให้มีกับดักอยู่ในบ้านมันมาช่วยกันอย่างน้อยการขวนขวายที่จะช่วยกันเนี่ยไม่ให้มันเกิดเหตุเพศภัยขึ้นมันก็จะทำให้คนที่อยู่ในละแวกนั้นน่ะไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าคนเนี่ยก็จะเกิดความผาสุกขึ้นเอาสาธุดังๆให้นิทานเรื่องนี้โยมใครจำได้บ้างกลับไปเล่าให้ลูกให้หลานฟังเด้อ